สวัสดีค่ะพบกับครูนกค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ป.6ในวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องโจทย์ปัญหาหรม.และครน.ค่ะสำหรับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรบ้างและมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาหรม.และครน.มีขั้นตอนดังต่อไปนี้1ขั้นทำความเข้าใจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาว่าโจทย์ให้หาอะไร 3. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหาและ 4. ขั้นตรวจสอบต่อไปเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันนะคะตัวอย่างเจ้าของฟาร์มเลี้ยงม้า45ตัวเลี้ยงวัว63ตัวถ้าเจ้าของต้องการแยกม้าและวัวออกเป็นหลายๆคอกโดยไม่ให้ม้าและวัวปนกันให้มีจำนวนเท่าๆกันทุกคอกและให้แต่ละคอกมีจำนวนที่มากที่สุดจะได้คอกละกี่ตัวจากโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเลี้ยงม้า45ตัวเลี้ยงวัว63ตัวสิ่งที่โจทย์ถามคือจะแยกม้าและวัวได้คอกละกี่ตัวโดยให้มีจำนวนมากที่สุดคีย์เวิร์ดคือคำว่ามากที่สุดแสดงว่าโจทย์ให้หาหรม.วิธีทำหาหรม.ของ45และ63โดยวิธีการหารสั้น45และ63หารด้วย3เท่ากับ15และ21 15และ21หารด้วย3เท่ากับ5และ7จะสังเกตว่าไม่มีจำนวนนับใดหาร5และ7ได้ลงตัวแล้วให้นำจำนวนตัวหารมาคูณกันจะได้3คูณ3เท่ากับ9ดังนั้นแยกม้าและวัวได้มากที่สุดคอกละ9ตัวแยกม้าได้5คอกและวัวได้7คอกจะเห็นว่าทุกคอกมีจำนวนเท่ากันม้าและวัวไม่ปนกันตอบแยกได้มากที่สุดคอกละ9ตัวต่อไปเรามาดูอีก1ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเงาะราคากิโลกรัมละ35บาทลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ65บาทต้องซื้อผลไม้อย่างน้อยอย่างละกี่กิโลกรัมจึงจะจ่ายเงินซื้อจำนวนเท่าๆกันจากโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือเงาะราคากิโลกรัมละ35บาทลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ65บาทสิ่งที่โจทย์ถามต้องซื้อผลไม้อย่างน้อยอย่างละกี่กิโลกรัมจึงจะจ่ายเงินซื้อจำนวนเท่าๆกันคีย์เวิร์ดคือคำว่าอย่างน้อยแสดงว่าโจทย์ให้หาครน.วิธีทำหาครน.ของ35และ65โดยวิธีการหารสั้น35และ65หารด้วย5เท่ากับ7และ13จะสังเกตว่าไม่มีจำนวนนับใดหาร7และ13ได้ลงตัวให้นำตัวหารร่วมและผลหารที่เหลือมาคูณกันจะได้5คูณ7คูณ13เท่ากับ455ดังนั้นครน.ของ35และ65คือ455นั่นคือจำนวนเงินที่ยังไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามเพราะโจทย์ถามจำนวนกิโลกรัมดังนั้นถ้ามีเงิน455บาทซื้อเงาะได้455หารด้วย35ได้13กิโลกรัมถ้ามีเงิน455บาทซื้อลิ้นจี่ได้455หารด้วย65ได้7กิโลกรัมตอบซื้อเงาะอย่างน้อย13กิโลกรัมและลิ้นจี่อย่างน้อย7กิโลกรัมสำหรับคลิปนี้เราได้เรียนรู้เรื่อง
จทย์ปัญหาหรม.และครน.กันไปแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปสวัสดีค่ะ